ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีการรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมในการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี2567ค่ะเขาพบว่าการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นถึง 34.4% มากที่สุดในรอบ11ปีนับตั้งแต่ปี2556เขามองว่าเงินจะสะพัดเกือบ 50,000 ล้านบาทด้วยกันเพิ่มขึ้นประมาณ 10% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมานะคะโดยผลการสำรวจยังพบว่าประชาชนมีการไหว้เจ้าเพิ่มขึ้นถึง 17.2% จากเดิม 45% มาเป็น 57.2% ความต้องการในกลุ่มสินค้าสำหรับการไหว้เจ้าการเส้นไหว้ทั้งเนื้อหมูเป็ดปลากระดาษเงินกระดาษทองไข่ไก่ธูปเทียนประทัดมีแนวโน้มที่จะมีการซื้อหากันเพิ่มมากขึ้นจากปีก่อนๆด้วยขณะที่ผลการสำรวจ 7.35% ก็บอกว่าความกังวลว่าราคาสินค้าที่จำเป็นจะแพงขึ้นรวมถึงต้องระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยด้วยส่วนการวางแผนเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนเขาพบว่าเพิ่มขึ้นถึง 55.7% จากเดิมอยู่ที่ 29.7% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาหลายส่วนหลายฝ่ายเขายังมองว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งจะคลายล็อกจากมาตรการโควิด-19คนยังมีความกังวลเศรษฐกิจค่อยๆฟื้นตัวแต่ปีนี้ค่ะมองว่าเศรษฐกิจนั้นฟื้นตัวอย่างเต็มที่ก็เลยมองว่าเงินน่าจะสะพัดเพิ่มมากขึ้นนั่นเองส่วนเรื่องมาตรการของฟรีวีซ่าไทยจีนก็มีการคาดการณ์ว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลตรุษจีนประมาณ 20-40% ในช่วงสิ้นเดือนมกราคมด้วยโดยมีการคาดการณ์ว่าจะแตะที่3ล้านคนนอกจากนี้ค่ะบอกว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายรายหัวมากถึง 1,000 ถึง 2,000 บาทต่อคนหรือจะสามารถกระตุ้นเงินสะพัดได้ประมาณ 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทด้วยกันขณะที่ผลการสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงวาเลนไทน์ปี2567เขาพบว่าเจน Y ก็คือช่วงอายุตั้งแต่25ถึง44ปีค่ะให้ความสำคัญกับวันวาเลนไทน์เป็นอย่างมากก็เลยส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยในช่วงเวลานั้นน่าจะคึกคักเหมือนกันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,125 บาทต่อคนทำให้เงินสะพัดในช่วงวาเลนไทน์อยู่ที่ประมาณ 2,518 ล้านบาทส่วนความกังวลเรื่องของปัญหาเด็กเยาวชนในช่วงวันวาเลนไทน์อันนี้มากที่สุดค่ะ คือเรื่องของการใช้ความรุนแรงการติดยาเสพติดการถูกล่อลวงทางโซเชียลมีเดียด้วยนะคะ